กินแกงไตปลานะครับผมวันนี้จะมาทําแกงไตปลาเจนะครับผมเป็นอาหารมังสวิรัติเจแบบไม่จําเจนะครับผมวันนี้จะมาทําแกงไตปลานะครับผมก็จะมีมะเขือนะครับผมถั่วแล้วก็ผมใช้ฟักทองจริงๆแกงไตปลาต้องใช้หน่อไม้นะครับผมแต่ว่าสําหรับท่านที่แบบว่าไม่ทานหน่อไม้ก็จะใช้ผมใช้เป็นหัวไชเท้าแทนนะครับแทนหน่อไม้นะครับผมแล้วก็ผมใช้ปลาซึ่งปลาซาบะผมไม่ได้เอามาเนาะก็คือหยิบมาผิดไปบ้านอีกหลังนึงหยิบมาผิดก็เลยได้ปลาอินทรีเจมานะครับผมก็เลยว่าเดี๋ยวใช้ปลาอินทรีนะครับดัดแปลงเอาเนาะดัดแปลงนะครับผมสูตรไม่ได้ตายตัวเนาะเราก็ดัดแปลงให้แบบว่าให้มันออกนัวนัวนะครับผมผมกะว่าจะลองใช้มะเขือเทศเอาไปปั่นซะหน่อยนะครับผมไปปั่นให้ละเอให้ละเอียดหน่อยนะครับผมให้น้ํามันนัวๆนะครับผมจะมาทําแกงไตปลานะครับผมเพราะว่าอยากกินแกงไตปลามานานแล้วนะครับผมซึ่งชอบทํากับข้าวทานเองนะครับผมแล้วทีนี้ก็เลยอยากจะรู้ว่าแกงไตปลาทํายังไงนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการทําแกงไตปลานะครับผมร่วมฝึกฝนไปด้วยกันนะครับครับผมเราจะทําแกงไตปลานะครับผมจะใช้พริกแกงเป็นแกงเผ็ดใต้นะครับผมเป็นพริกแกงเผ็ดใต้นะครับผมจะมาทําแกงไตปลานะครับผมหรือถ้าเราไม่มีเราก็ใช้พริกแกงที่เราตําก็ได้แล้วเราก็ใช้ขมิ้นใส่ลงไปแค่นั้นเองนะครับผมแล้วก็เปิดเตาแล้วผมทีนี้ผมจะใส่มะเขือเทศไปน้ำมะเขือเทศนะครับผมผมทําสูตรของผมนะสูตรไม่ได้ตายตัวครับดัดแปลงเอาได้นะครับผมส่วนปลาอินทรีเนี่ยจริงๆเอาทอดเอาไปทอดเนี่ยทำแบบกินกับข้าวเหนียวก็อร่อยนะครับผมแต่วันนี้ผมจะมาฉีกเป็นชิ้นๆชิ้นๆนะครับพริกแกงเผ็ดแกงใต้นะครับผมใส่ลงไปเลยเราไม่ชอบเผ็ดมากเราก็กะปริมาณนะครับไม่ต้องใส่เยอะนะครับผมนี่ผมจะทำแบบเป็นแกงไตปลาแบบมาไม่เยอะนะครับผมแบบเป็นน้ำคลุกคลิกคลุกคลิกนะครับสีของขมิ้นก็จะออกมาแกงใต้ถ้าเราอยากรู้มันเผ็ดมากเผ็ดน้อยเราก็ชิมดูนะครับผมเดี๋ยวรอให้มันนั่นก่อนให้พี่แกงมันร้อนแล้วเราจะชิมดูว่ามันเผ็ดตามใจชอบเราหรือยังไม่จะเป็นต้องใส่ปลาซาบะครับปลาทูก็ใส่ได้นะครับปลาทูเจนะครับประหยัดด้วยทีนี้ผมจะใส่ปลานะครับปลาอินทรีนะครับผมทดแทนปลาซาบะทดแทนปลาทูเพื่อให้มันมีชิ้นบ้างนะครับผมให้มันดูแบบน่ากินทำทานเองครับผมทำเองอร่อยเองแซ่บเวอร์ครับชิมที่ชิมไม่ใช่อะไรนะชิมดูว่ามันเผ็ดไหมเสร็จแล้วก็ชิมแล้วปรากฏว่ายังไม่เผ็ดโดนใจเท่าไหร่นะครับเมื่อไม่เผ็ดโดนใจปั๊บเราก็ได้ใส่พริกแกงไปเพิ่มอีกนิดนึงให้มันมีความหอมทีนี้เราจะมาดูวิธีการปรุงนะครับผมใส่ขนอเจลงไปนะครับขนอเจใส่รสดีหรือผงซุปเจลงไปนะครับไม่มีใส่ผงชูรสได้นะครับผมใส่ซีอิ๊วขาวลงไปหน่อยนะครับผมเพื่อเพิ่มความหอมเพิ่มรสชาตินะครับถ้าอยากจะถนอมอาหารน้ำส้มสายชูหมักใส่ไปหน่อยใส่เกลือหรือดอกเกลือลงไปนะครับผมใส่ดอกเกลือมันจะไม่ได้เค็มโดมเหมือนเกลือไอโอดีทั่วไปนะดอกเกลือจะมีประโยชน์มากกว่าแล้วก็ซอฟในเรื่องของความเค็มใส่กะปิเจลงไปนะครับผมใส่กะปิเจลงไปนะครับแทนไตปลานะครับผมบางคนก็จะใส่ปลาร้านะครับปลาร้าเจปลาร้าที่มันมีออกกินๆหน่อยแต่อย่าใส่เยอะ
ใส่ก็ได้นะครับผมปลาร้าเจก็ใส่ได้ใส่กะปิก็ได้ใส่ปลาร้าเจก็ได้นะครับผมแต่ว่าผมใส่เต้าเจี้ยวแทนไตปลากับกะปิผสมกันกินหอมละนี่ผมก็จะใส่ผักไปเลยนะครับเสร็จเลยบางคนทานหน่อไม้ได้ก็ใส่หน่อไม้ไปก็ได้นะครับผมแกงไตปลาใส่หน่อไม้ใส่ฟักทองใส่ถั่วฝักยาวใส่มะเขือใส่ฝักข้าวโพดอ่อนนะครับผมครับผมตามใจชอบของเรานะครับผมน้ำโชคแมวกล้องพ่อจะร่วงน้ำยังไม่เดือดผักคนตัวจะดำปิดฟ้าเลยเร่งเตาไก่ไตปลาผมใช้หน่อไม้เอ้ยผมใช้หัวใช้เท้าแทนหน่อไม้นะครับผมเพราะว่าบางท่านนะครับผมผู้สูงอายุบางท่านเขาจะไม่ชอบกินหน่อไม้เนาะเขาไม่อยากทานหน่อไม้เพราะเขาเชื่อว่าทานเยอะๆแล้วปวดแข้งปวดขานะครับผมแต่ทานนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรหรอกเนาะจริงๆแล้วแต่ว่าอันนี้ก็ทำนะครับผมเผื่อผู้สูงอายุนะครับผมเราก็จะใช้หัวใช้เท้าแทนนะครับผมใช้เป็นมีมะเขือก็ได้เป็นมะเขือพวงหรือว่าเป็นข้าวโพดอ่อนนะครับผมเดี๋ยวเราต้มให้มันเดือดๆแล้วเราค่อยเดี๋ยวเรากลับมาดูกันอีกรอบนึงนะคะเดือดละถ้าจะได้ที่แล้วล่ะเราดูกันเบาเตาหน่อยแน่นนัวนัวนะครับผมเห็นไหมล่ะจริงๆอ่ะที่ผมใส่มะเขือเทศลงไปเพื่อแบบให้มันนัวแล้วก็แบบอย่างมะเขือเทศน่ะสรรพคุณประโยชน์เยอะนะครับผมบางท่านไม่ทานนะครับผมไม่ค่อยทานไม่ชอบทานมะเขือเทศมะเขือเทศนี่เป็นอะไรที่มีประโยชน์มากผมจะเริ่มปั่นมาปั่นให้อย่างเงี้ยแล้วก็ทำให้เขากินเขาก็ไม่รู้ว่าใส่มะเขือเทศนะครับผมแล้วก็อยากให้เขาแบบได้เขาเรียกอะไรเพื่อสุขภาพนะเป็นชิมกันนะแซ่บอร่อยอ่ะเนี่ยโอเคเลยพอละอร่อยแล้วนะครับอร่อยมากเลยแกงไตปลาหิวข้าวนะครับแกงไตปลานะครับแกงไตปลาอุ๊บนี่ครับแกงไตปลาน้องเริ่มก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับผมได้ร่วมฝึกฝนทำแกงไตปลานะครับผมแกงไตปลามังสวิรัติเจแบบไม่จำเจนะครับผมนะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับน้องเริ่มนะครับผมก็ทำคลิปนี้ขึ้นมาก็เพื่อว่านึกถึงตัวเองที่ว่าทานอาหารมังสวิรัติอาหารเจแต่เราทำไม่เป็นนะครับผมก็เลยเกิดไอเดียขึ้นมานะครับผมอยากจะมาทำทานนะครับวันนี้ก็เลยได้มาร่วมฝึกฝนนะครับผมเป็นการฝึกฝนให้กับตัวเองนะครับผมนะครับทำแล้วก็อัดคลิปนะครับผมทำลงใน YouTube นะครับผมเข้าไปติดตามนะครับผมพิมพ์คำว่าทุกสิ่งล้วนแล้วน่ายินดีนะครับเห็นไปติดตามดูนะครับผมว่าเมนูอาหารทำยังไงครับผมบางทีการที่เราดูอาหารก็เพื่อแบบว่าทำให้ดูว่ามันต้องใส่อะไรบ้างนะครับผมแล้วเราก็มาดัดแปลงนะครับผมดัดแปลงตามความชอบปรุงตามสไตล์ที่เราชอบรสชาติที่เราชอบนะครับผมเราไม่ชอบผักอะไรเราก็ตัดผักนั้นไปนะครับผมอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าผักที่เราไม่ชอบบางทีก็อาจจะมีประโยชน์นะครับผมไม่ชอบแต่ก็ทานบ้างอะไรบ้างก็ได้นะครับผมเพื่อเป็นสุขภาพที่ดีนะครับผมเพื่อเห็นไหมบางท่านก็
มะเขือเทศไม่แตะเลยนะครับผมในครอบครัวเงี้ยมะเขือเทศไม่กินเลยผมก็ใช้วิธีอย่างนี้แหละครับปั่นมะเขือเทศนะครับใส่ลงไปครับดูไม่รู้ว่าใส่มะเขือเทศแล้วไม่บอกนะครับผมมะเขือเทศเป็นอะไรที่มีประโยชน์ผักพืชผักธัญญาหารทุกอย่างมีประโยชน์ครับผมถ้าทำให้ครบ5หมู่5สีนะครับผมเพื่อสุขภาพที่ดีนะครับผมวันนี้แกงไตปลามังสวิรัติเจไปไม่จำเจนะครับผมน้องเหลิมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ